สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดข้าวครัววันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกันอีกแล้วนะคะปีกไก่ตุ๋นโอวัลตินค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะเราจะใช้ไก่ในส่วนของปีกกลางค่ะแล้วก็3เกลือซึ่งก็ได้แก่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็โอวัลตินซึ่งเราจะใช้เป็นแบบ 3 in 1นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาโขลกกระเทียมพริกไทยรากผักชีกันก่อนนะคะอันนี้ขึ้นกับปริมาณความชอบเลยค่ะว่าชอบเยอะชอบน้อยนะคะนี่นะคะเราก็จะโขลกให้แหลกประมาณนี้ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วย3เกลือที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นี้นะคะผัดให้พอหอมค่ะพอหอมได้ที่ดีแล้วนะคะก็ให้เรานำปีกไก่ใส่ลงได้เลยค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ300กรัมนะคะก็จะได้อยู่ประมาณ10ปีกขึ้นอยู่กับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยที่เราต้องนำลงมาผัดก่อนเพราะว่าเราต้องการให้ไก่เขามีความตึงตัวเวลาที่เรานำไปตุ๋นน่ะเขาก็จะได้ไม่เละนะคะอันนี้ให้เขารับตัวก่อนคือเราไม่จำเป็นต้องผัดให้สุกนะคะแค่ดูให้เขารับตัวนิดนึงก็พอค่ะเนี่ยนะคะก็คือดูให้หนังไก่เขาออกเป็นสีแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะเวลาที่เราตุ๋นออกมาแล้วมันก็จะได้มีความสวยงามค่ะเนี่ยนะคะประมาณนี้เนี่ยก็พอละใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะกะแค่พอท่วมๆไก่ก็พอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะให้เราแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ตามด้วยผงโอวัลตินค่ะอย่างที่บอกนะคะอันนี้ให้เราใช้เป็นแบบ3 in 1นะคะวันนี้ที่เราใช้ก็1ซองพอดีค่ะเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะตุ๋นเขาไว้แบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็ตุ๋นไว้แล้ว15นาทีนะคะก็ให้เรามาพลิกกลับเขานิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีก15นาทีค่ะครบ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมปิดไฟแล้วก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปีกไก่ตุ๋นโอวัลตินค่ะทำง่ายมากๆเลยแล้วที่สำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้โอวัลติน3 in 1ซึ่งมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอยู่แล้วค่ะลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ